มากันหรือยังมาแล้วมาแล้วสวัสดีไปเด้ออาบนางเริ่มเรียนดีกว่าไม่ให้เสียเวลานะจ๊ะจริงๆเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีคนจะมาแบบอะไรหรอกเมื่อกี้ทำเป็นเหมือนแบบว่าเออกดไลค์กดแชร์รอน้องเข้ามาในเพจจริงๆเพจกูเพิ่งตั้งเมื่อกี้เลยจ้ะไม่มีใครสักคนเออคิดว่าตัวเองเป็นใครเป็นดารานี่หรอเออก็คิดอยู่อ่ะรอแป๊บนึงคอมแฮงเอออ่ะตายค่ะตาย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 มาเดี๋ยวมาเริ่มเรียนกันวันนี้นะคะพี่จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับบทแรกที่จะเรียนเกี่ยวกับพวก biology ลืมแนะนำตัวเองไปชื่ออะไรชื่อพี่เจมส์นะจ๊ะอ่ะทำไมแชร์สกรีนไม่ได้เดี๋ยวเถอะเอาเออนี่แหละสมควรที่จะตั้งเป็นชื่อเพจเนาะไบโพไบโอเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าคนสอนเป็นไบโพล่าอ่ะมาพร้อมทีนี้เดี๋ยวจะเอาจอเนี้ยเอาวางไว้บนนี้เนาะมีมจะได้เห็นหน้าฉันอยู่ข้างบนมุมขวามือแล้วก็จะได้เห็นชีตเรียนไปด้วยนะจ๊ะอ่ะเรเข้ามานะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจไว้เด้อเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเดี๋ยวพี่จะมาสอนเรื่องเริ่มต้นของชีวะว่าชีววิทยาทุกคนบอกว่าโอ้พี่คะเป็นวิชาท่องจำก็ใช่ค่ะลูกเป็นวิชาท่องจำแหมพวกมึงอย่าบอกสิว่าพวกมึงไม่จำวิชาคณิตศาสตร์มึงจำสูตรกันป่ะฟิสิกส์มึงจำสูตรไปใช่ไหมจำหมดอย่ามาตอแหลบอกว่าโอ้ชีววิทยาเป็นวิชาท่องจำเป็นวิชาของพวกตุ๊ดเก่งกระเทยไม่ใช่ใครใครก็เรียนได้อีพวกผู้ชายที่บอกว่าชอบคณิตศาสตร์ชอบฟิสิกส์เนี่ยนะชอบชีวะกันไปเพราะฉันก็หลายคนเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเซลล์และองค์ประกอบภายในเซลล์ที่เราจะเรียนกันมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเราจะเรียนเรื่องใดๆก็ตามสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้เลยคือว่าเราจะต้องรู้ว่าเซลล์คืออะไรเซลล์มีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตมีอะไรเป็นองค์ประกอบไม่ต้องบอกเลยนะจ๊ะก็ต้องรู้ว่าเป็นเซลล์แน่ๆทีนี้ลองมาดูกันในการเรียงลำดับของสิ่งมีชีวิตก่อนที่เราจะมาเป็นตัวอวตารนี้นะจ๊ะมันก็จะต้องประกอบไปด้วยเซลล์แล้วกว่าที่มันจะเซลล์มาประกอบรวมตัวกันแล้วมันมาเป็นร่างกายของเราเนี่ยมันทำได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่บอกว่าสมองของเรามี 84,000 เซลล์เอ๊ะมันรวมตัวกันยังไงกว่าจะมาเป็นสมองเอ๊ะงงเลยมีแค่ 80,000 เซลล์เองหรออืมแค่พี่เอาเล็บเนี่ยนะคะอ้าปากเข้าไปนะคะอ้าอ๋อเขียดกระพุ้งแก้มออกมาวางไปบนสไลด์ส่องกล้องโอ้ยนั่นก็ได้มาเป็นหลายสิบเซลล์เป็นร้อยเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นสมองของเราจะมี 84,000 เซลล์หรือไม่ไม่ใช่นะจ๊ะอ่ะมาดูกันเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเซลล์เนี่ยมันได้ยินฉันไหมน่าจะได้อะเนาะเอาละค่ะต่อกันเลยนะคะทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เซลล์เนี่ยเราต้องรู้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะพาดูว่าเซลล์คืออะไรและอะไรเป็นองค์ประกอบข้างในบ้างเซลล์หลายๆเซลล์มันรวมตัวกันทำงานเหมือนกันเป็นเซลล์ชนิดคล้ายๆกันทำงานรวมกันเป็นเนื้อเยื่อหรือเราเรียกมันว่าเป็นทิชชูลายมือก็จะสวยนิดนึงอะเนาะเพราะว่าเกิดเป็นคนหน้าสวยเพราะถ้าหน้าไม่สวยก็จะไม่ใช้ virtual background เป็นแบบทุ่งหญ้าพอมันเป็นทุ่งหญ้าปุ๊บโอ้โหหน้าเขียวแบบนี้กลืนไปกับข้างหลังเลยกลายเป็นตัวอวตารไปเลยค่ะทีนี้หลายๆเนื้อเยื่อทำงานรวมกันกลายเป็นอวัยวะเนาะเพราะฉะนั้น1อวัยวะจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อหลายๆอย่างทำงานรวมกันเนื้อเยื่อชนิดนี้ทำแบบนี้เนื้อเยื่อชนิดที่2ทำแบบที่2เนื้อเยื่อชนิดที่3ทำแบบที่3มันมาอยู่เป็นกลุ่มกันเป็นอวัยวะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะไอ้เจ้าอวัยวะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปากลิ้นหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จนไปถึงทวารน่ะมันทำงานรวมกันกลายเป็นระบบอวัยวะกลายเป็นระบบย่อยอาหารนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นระบบเป็นซิสเต็มออร์แกนซิสเต็มคือระบบอวัยวะต่างๆเช่นระบบหายใจก็จะประกอบไปด้วยรูจมูกดินะคะดูรูจมูกใหญ่มากรูจมูกท่อลมหลอดลมปอดอย่างเงี้ยค่ะกระบังลมเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นระบบอวัยวะหายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยระบบต่างๆมากมายเช่นระบบประสาทระบบ
ไหลเวียนโลหิตระบบหายใจโอ๊ยเหนื่อยพูดไปพูดมาแล้วเหนื่อยระบบย่อยอาหารกินแล้วก็ขี้พวกอะไรเพราะระบบย่อยอาหารเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นร่างกายอันนี้คือสิ่งมีชีวิตที่มีการพัฒนามากมันก็จะกลายเป็นลำดับขั้นของการเรียงจากเซลล์จนมาจนถึงร่างกายแต่ทีนี้มันก็จะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างอะเนาะที่บางทีเราบอกว่าเฮ้ยพี่คะเคยหนูรู้จักไอ้พวกพารามีเซียมอะค่ะที่หน้าตามันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยที่มีขนรอบตัวเหมือนเงาะอะค่ะพี่อย่างเงี้ยค่ะไอเนี้ยคือพารามีเซียมพารามีซีอุมมันจะได้สะกดถูกเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพารามีเซียมเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่เซลล์เดียวถูกไหมมันไม่เหมือนกับร่างกายมนุษย์ที่ว่าทั้งร่างกายมีประกอบไปด้วยล้าน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 เซลล์เหมือนไม่ได้ร้องเพลงเช่นล้า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 นเซลล์ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นพารามีเซียมเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวประกอบไปด้วยเซลล์เดียวเพราะฉะนั้นภายในเซลล์ของมันก็จะต้องมีสิ่งต่างๆที่ทำหน้าที่ให้มันดำรงชีวิตได้เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูเพราะฉะนั้นนี่คือลำดับของโครงสร้างจากเซลล์ไปจนถึงร่างกายทีนี้สิ่งที่ข้อสอบออกในบทเรียนก็คือออกเกี่ยวกับเซลล์คืออะไรทฤษฎีเซลล์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราลองมาดูตรงนี้กันค่ะเซลล์ก็คือเป็นโครงสร้างที่เล็กที่สุดที่จะประกอบขึ้นมาดำรงเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตอาจจะประกอบไปด้วยเซลล์1เซลล์อาจจะประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆเซลล์หรืออาจจะประกอบไปด้วยเซลล์ล้านๆเซลล์ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ทีนี้ไอ้เจ้าทฤษฎีเซลล์เนี่ยมันเกิดมาจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อชวานกับชไลเดน2คนนี้มันคิดทฤษฎีขึ้นมาไอ้สองคนนี้ไม่น่าเกิดเลยเกิดขึ้นมาทำไมทำให้กูต้องเรียนก็เรียนไปเถอะค่ะทีนี้กฎของทฤษฎีเซลล์มีอยู่3ข้อคือสิ่งมีชีวิตจะประกอบไปด้วยเซลล์ตั้งแต่1จนถึงมากกว่าอย่างที่บอกไปอะค่ะเมื่อกี้ว่าพารามีเซียมมีเซลล์เดียวก็เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างคนเป็นสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยล้านเซลล์ก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะประกอบไปด้วยเซลล์ตั้งแต่1จนถึงมากกว่าเขาบอกว่าข้อที่2เซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตก็บอกแล้วไงว่าเซลล์ก็คือโครงสร้างที่เล็กที่สุดที่จะประกอบกันมาเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเซลล์ก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดข้อที่3ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นข้อสับสนเขาบอกว่าเซลล์เกิดจากเซลล์ที่มีอยู่แล้วไอเซลล์ที่เกิดจากเซลล์ที่มีอยู่แล้วถามว่าเกิดได้ยังไงมันมีเซลล์เริ่มต้นพอมันมีเซลล์เริ่มต้นปุ๊บเซลล์มันเกิดการเพิ่มจำนวนมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่มันจะเกิดกระบวนการแบ่งเซลล์เพราะฉะนั้นไอ้เซลล์ที่ได้มาใหม่ไม่ได้สร้างมันไม่ได้แบบเป็นเวทมนต์แบบสร้างขึ้นมาปิ้งขึ้นมาเป็นเซลล์ใหม่แต่มันจะเกิดจากกระบวนการแบ่งเซลล์มาเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายไปเป็นเซลล์นั้นกลายไปเป็นเซลล์นี้เพราะฉะนั้นเซลล์ทุกเซลล์ก็จะเกิดจากเซลล์ที่มีมาอยู่ก่อนแล้วนะคะทีนี้อย่าลืมนะคะเพจ Facebook นะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะเพจนะคะเป็น Facebook page เพิ่งทำเมื่อกี้เลยฝากด้วยนะคะ Bipo นะคะมาจากคนสอนเป็นไบโพล่าค่ะบางทีอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีนะคะทีนี้เราลองมาดูต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมันก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นส่วนห่อหุ้มซึ่งส่วนห่อหุ้มเนี่ยมันก็อาจจะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เราเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์หรือเซลล์เมมเบรนเนาะเป็นเซลล์เมมเบรนแต่ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดเซลล์เมมเบรนเนี่ยก็จะถูกห่อหุ้มครอบเหล็กข้างนอกเป็นผนังเซลล์หุ้มไปอีกรอบนึงเราเทียบง่ายๆพี่เทียบเซลล์เมมเบรนไปกับลูกโป่งจะสังเกตว่าลูกโป่งเนี่ยมันบอบบางมากอะไรทิ่มนิดนึงก็จะแตกก็จะรั่วนึกออกไหมคะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าเซลล์เมมเบรนเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าพี่เป่าลูกโป่งเข้าไปในกล่องกระดาษจะสังเกตว่าลูกโป่งอันนั้นจะรั่วได้ช้าลงเนื่องจากว่าอะไรไอ้เจ้าเซลล์เมมเบรนเนี่ยมันไม่ได้ทะลุมันไม่ได้สัมผัสกับอากาศโดยตรงเนื่องจากว่ามันมีกล่องหุ้มอยู่เพราะฉะนั้นไอ้กล่องที่มันมาหุ้มอยู่มันก็จะเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างที่เป็นส่วนห่อหุ้มนี่ออกไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนที่มาห่อหุ้มซึ่งเราจะเจอได้ในพืชเราเรียกว่าเซลล์วอลคือชีทมันกระเด้งไปอีกด้านนึงอะเนาะเนี่ยเซลล์วอลเพราะฉะนั้น
ในเซลล์พืชก็จะประกอบไปด้วยเซลล์วอลหรือผนังเซลล์เป็นตัวโครงสร้างหุ้มทำให้โครงสร้างของเซลล์เนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากเซลล์วอลที่เจอได้ในพืชและในพวกเห็ดราก็จะมีพวกผนังเซลล์ที่เป็นสารประกอบที่มันแตกต่างกันออกไปเป็นสารประกอบเพคตินอะไรพวกนี้ซึ่งในพืชก็จะเป็นเซลล์วอลที่เกิดมาจากโครงสร้างของโมเลกุลของน้ำตาลรวมตัวกันเป็นเซลลูโลสเนี่ยค่ะกลูโคสต่อกันเป็นสายยาวเป็นเซลลูโลสแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นพวกเห็ดราโครงสร้างของผนังเซลล์ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้ดูต่อพี่เป็นตุนหรือเปล่าไม่ไอที่สอนอยู่เนี่ยพี่เป็นการแสดงทั้งนั้นจริงๆคงจริงๆเนี่ยพี่เนี่ยแมนมากลูกพี่มีเมีย10คนแล้วพี่มีลูก50คนแล้วเออพี่เป็นหมาเหรอคะพี่มีลูกถึง50คนใช่ค่ะพี่เป็นหมาเห่าอย่างนี้เลยนะคะทีนี้ดูต่อแล้วไอเซลเอนเวลอปที่พี่บอกว่ามันสามารถห่อหุ้มเนี่ยมันห่อหุ้มอะไรอยู่มันห่อหุ้มโครงสร้างสารประกอบองค์ประกอบที่จะทำให้เซลล์สามารถมีชีวิตอยู่ได้เราเรียกองค์ประกอบข้างในว่าเดี๋ยวเราจะบอกทีนี้องค์ประกอบที่อยู่ข้างในทั้งหมดเราเรียกว่าโปรโตปลาซึมซึ่งโปรโตปลาซึมเนี่ยคือองค์ประกอบที่รวมกันระหว่างไซโตปลาซึมกับนิวเคลียสรวมตัวกันแล้วในเจ้าไซโตปลาซึมเนี่ยมันก็จะมีโครงสร้างของเซลล์เล็กๆๆๆๆๆเป็นเหมือนอวัยวะของเซลล์เอ๊ะอวัยวะเราเรียกว่าอะไรนะคะออแกนถูกไหมทีนี้สอนภาษาอังกฤษเพิ่ม ELLE เป็น suffix ค่ะELLE เป็น suffix เอ๊ะน้องๆรู้ไหมคะว่า suffix คืออะไร suffix คือสิ่งที่เติมเข้าไปหลังคำภาษาอังกฤษแล้วมันจะทำให้มันเกิดความหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งไอ ELLE เนี้ยค่ะความหมายของมันคือเล็กๆมีความหมายว่าเล็กๆเพราะฉะนั้นภายในองค์ประกอบของไซโตปลาซึมมันก็จะมีเหมือนกับอวัยวะเล็กๆ organelle พูดตามพี่สิคะ organelleพูดตามสิออกแกเนลบอกให้ดังๆออกแกเนลอย่าถึงตกใจคุณพ่อคุณแม่คะมันเป็นการแสดงค่ะเพราะฉะนั้นภายในไซโตปลาซึมเนี่ยนะคะมันก็จะมีเหมือนอวัยวะเล็กๆเราเรียกว่าออกแกเนลอยู่ภายในซึ่งออกแกเนลแต่ละชนิดก็จะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องไปดูว่าไอ้เจ้าเยื่อหุ้มเซลล์โครงสร้างมันเป็นยังไงดูรูปเลยแล้วกันเนาะไม่มีรูปหรออ๋อมีว่าบุญว่าบาปขอบคุณด้วยนะคะ Encyclopedia Britannica บริษัทนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ให้ดิฉันยืมรูปมานะคะไม่อย่าว่ากันเด้อมันคือการขอแบบไม่บอกมันคือการขโมยนั่นเองมันไม่ดีนะคะแต่ว่าอ้างอิงไว้นะคะตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันจะเหมือนกับไอตัวเนี้ยค่ะไอตัวที่หนูเคยเห็นพวกไอตัวที่เป็นตีนตุ๊กแกติดกระเป๋าที่มันแบบแขวะแขวะแขวะอย่างนี้ไหมคะนั่นแหละค่ะคือโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งมันจะประกอบไปด้วยไบเลเยอร์คำว่าไบแปลว่าอะไรลูกเนี่ยไบหนูเป็นไบโพล่าเป็นโรคเป็น2บุคลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะฉะนั้นไบแปลว่า2เลเยอร์แปลว่าชั้นเพราะฉะนั้นมันจะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เป็นไขมันเราเรียกโครงสร้างตรงนี้ว่าเป็นฟอสโฟลิปิดเป็นไขมันที่มีหมู่ฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบเราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดซึ่งมันจะเรียงตัวกัน2ชั้นเราเรียกว่าเป็นลิปิดไบเลเยอร์หรือหนังสือบางเล่มอาจจะบอกว่ามันคือฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะคะได้หมดเลยซึ่งไอ้เจ้าโครงสร้างที่เป็นฟอสโฟลิปิดนี้นะคะมันก็จะประกอบไปด้วยส่วนหัวซึ่งส่วนหัวตรงนี้ก็คือหมู่ฟอสเฟตนั่นแหละมันก็คือหมู่ฟอสเฟตเนาะมันคือหมู่ฟอสเฟตและไอหมู่ฟอสเฟตมีสูตรทางเคมีคือ PO4-3+ เนี่ยอีดอกมีประจุจ้ะมีประจุเด้อประจุเท่าไหร่3+พอมีประจุมีขั้วไหมมีขั้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นหัวเราจะเรียกว่าส่วนที่มีขั้วอ้าวเนาะมีโพล่ามีขั้วอ่ะ
เป็นส่วนที่มีขั้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาไปถามเมื่อพี่ถามว่าพี่คะอีส่วนหัวนี้ชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำนี่ฉันถามหน่อยว่าเวลาหน้าหนาวฤดูหนาวผ่านเข้ามาเนี่ยค่ะหนูอาบน้ำกันไหมลูกหนูไม่อาบน้ำถูกไหมแต่หนูต้องทำอะไรหนูต้องล้างหน้าหน้าหนูต้องใส่กิ๊กแต่ข้างในหนูเหม็นเดี๋ยวขอดมก่อนเหม็นมากแต่ยังไงหนูต้องล้างหน้าเพราะฉะนั้นส่วนหัวหนูชอบน้ำไหมคะชอบน้ำเราเรียกส่วนที่ชอบน้ำว่าไฮโดรฟิลิกพอเราแปลกรากศัพท์โอ๊ยตายแล้วนี่กูเรียนภาษาไบโอหรือกูเรียนภาษาอังกฤษรากศัพท์คำว่าไฮโดรแปลว่าน้ำลูกแปลว่าฟิลิกแปลว่าชอบเพราะฉะนั้นเป็นส่วนประกอบที่ชอบน้ำเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สามารถละลายลงไปในน้ำจะสามารถทะลุผ่านส่วนที่เป็นส่วนหัวของฟอสโฟลิปิดได้เรามาดูส่วนข้างล่างกันส่วนที่เป็นเทลนะคะส่วนที่เป็นเทลมันก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนคาร์บอนต่อกันกับคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ยแล้วก็จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจน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 มันก็เลยเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมปึ๊บ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 เพราะฉะนั้นมันจะประกอบไปด้วยโครงสร้างของกรดไขมันต่อกันสองสายเป็นส่วนของขาส่วนของเทลนะคะเพราะฉะนั้นส่วนข้างล่างเนี่ยคุณสมบัติการชอบน้ำก็จะแตกต่างกันออกไปไฮโดรแปลว่าน้ำเหมือนเดิมโฟเบียโฟบิกเคยดูเรื่องอันนี้ไหมสี่แพงหรือเรื่องอะไรวะสี่แพงปะสี่แพงหนังผีอะกลัวปะชื่อภาษาอังกฤษของหนังสี่แพงชื่อโฟเบียลูกกลัวปะกลัวแปลว่าเกลียดแปลว่ากลัวกลัวปะกลัวกลัวใครกลัวกูนี่แหละอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะได้จำได้เพราะฉะนั้นไฮโดรโฟบิกเป็นส่วนที่มันไม่ชอบน้ำถามว่าทำไมอ่ะก็มันเป็นส่วนประกอบของกรดไขมันน่ะหนูเอาไขมันน้ำมันพงน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มที่หนูเอาไปทอดละลายน้ำไหมล่ะคะไม่ละลายเพราะฉะนั้นส่วนของขามันจะไม่ละลายน้ำมันก็เลยเอาส่วนของขาเนี่ยมาจุ่มกันเห็นไหมมันเอาส่วนของขามาจุ่มกันแล้วโผล่ส่วนของหัวออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นโครงสร้างของฟอสโฟลิปิดก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้สังเกตเอ๊ะทำไมขาบางขามันงอล่ะคะพี่คะทำไมขาบางขามันงอทำไมขาบางขามันตรงทำไมขาบางขามันตรงขาบางขามันงอก็การที่มันงอเนื่องจากว่าโครงสร้างของไอ้เจ้าโครงสร้างของกรดไขมันเนี้ยนะคะมันจะประกอบไปด้วยพันธะคู่ลูกพอมันประกอบไปด้วยพันธะคู่มันจะทำให้โครงสร้างตรงนี้มันเบนออกเนื้อออกไหมมันงอขึ้นเพราะว่ามันเป็นพันธะคู่มันก็เลยเบนเข้าแบบหักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นโครงสร้างของพันธะคู่ลูกตรงนี้นะคะเนี่ยเบลไว้ตรงนี้ว่าตรงนี้คือพันธะคู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ทีนี้ไอ้เจ้าโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่อะไรคะมันทำหน้าที่คัดกรองเหมือนตอนนี้เลยค่ะโควิดกำลังระบาดมันทำหน้าที่ในการคัดกรองคนว่าใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้เธอละลายน้ำหรือเปล่าเธอละลายน้ำเธอเข้ามาเธอไม่ละลายน้ำเธอไม่ต้องเข้านึกออกไหมเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่เป็นเหมือนแบบเป็นตัวคัดกรองสารต่างๆที่จะเข้าออกเซลล์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวรักษาแรงดันภายในเซลล์ให้มันคงที่ไม่ให้มันมากเกินไปไม่มันน้อยเกินไปโอเคไหมอ่ะไปต่อทีนี้ส่วนประกอบโครงสร้างของเจ้าโปรโตปลาซึมอย่างที่บอกว่าโปรโตปลาซึมคือรวมหมดเลยระหว่างไซโตกับนิวเคลียสเนาะไซโตกับนิวเคลียสเพราะฉะนั้นก็จะแยกเราก็จะมาดูว่านิวเคลียสคืออะไรก่อนโอ้ยเหนื่อยค่ะใช้พลังเยอะเหมือนกันเนาะเวลาสอนนะไอ้เจ้านิวเคลียสนี่นะคะมันก็จะบรรจุสารพันธุกรรมเอาดูหน้าตาของมันเลยดีกว่าหน้าตาของมันเหมือนคล้ายๆกับไข่แดงอะค่ะแต่มันไม่ใช่ไข่แดงนะต้องบอกก่อนเหมือนเวลาเราตอกไข่ขึ้นมานะคะมันก็จะเห็นว่าไข่แดงอยู่ตรงกลางเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตรงใจกลางของนิวเคลียสใจกลางของเซลล์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสารพันธุกรรมซึ่งสารพันธุกรรมพวกนี้มันจะทำหน้าที่อะไรมันจะทำหน้าที่ในการ
ควบคุมการแสดงออกควบคุมกิจกรรมต่างๆที่อยู่เกิดขึ้นภายในเซลล์เนาะแล้วมันก็จะทำอะไรทำให้เซลล์ดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเซลล์ก็จะประกอบไปด้วยนิวเคลียสแทบจะทุกๆเซลล์เลยค่ะมันจะมีแค่เซลล์บางชนิดที่มันจะไม่มีนิวเคลียสถามว่าไอ้เจ้าเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวปะเจ็บคอแป๊บนึงขอโดบก่อนอ๋อสดชื่นพลังมาถามว่าเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสมันดำรงชีวิตอยู่ได้นานไหมยกตัวอย่างเช่นเซลล์มิลเลอร์แดงเซลล์มิลเลอร์แดงไม่มีนิวเคลียสเนาะเพราะว่าตรงกลางมันบุ๋มนิวเคลียสสลายตัวไปเพราะว่ามันต้องการเพิ่มพื้นที่ในการจับกับออกซิเจนอย่างเงี้ยถามว่านิวเคลียสถ้าไม่มีดำรงชีวิตอยู่ได้นานปะไม่นานเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีตัวคอยเหมือนเป็นบอสสั่งอ่ะเหมือนโรงงานเหมือนบริษัทที่มันไม่มีบอสที่เก่งๆอ่ะถามว่าบอสไม่อยู่เดือนนึงพนักงานอยู่ได้ปะโอ้พนักงานก็เล่น Facebook สิคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเซลล์มันก็จะไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นานหลังจากที่นิวเคลียสสลายไปเนาะทีนี้ด้วยองค์ประกอบต่างๆของนิวเคลียสเนี่ยขอไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่าเวลาเราไม่ค่อยมีเนาะเราก็จะเล่าให้ฟังตรงรายละเอียดก็หนูก็อ่านเอาเองได้ลูกเพราะว่าเนี่ยหนูอ่านเอาเลยนี่เขียนเองอ่ะเขียนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าอ่านได้เนาะหนูไปอ่านเอาเองทีนี้ในโปรโตพลาสม์นอกเหนือจากนิวเคลียสละมันก็จะมีไซโตพลาสม์ถูกไหมคะมันก็จะเป็นส่วนประกอบที่2ส่วนประกอบของไซโตพลาสม์ซึ่งไซโตพลาสม์เนี่ยก็จะมีออร์แกเนลต่างๆเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวขอสรุปเลยแล้วกันเพราะว่าพลังงานที่ใช้เหนื่อยมากวันนี้อ่ะอันแรกไมโตคอนเดรียไมโตหนูการที่หนูเจริญเติบโตได้หนูใช้พลังงานไหมลูกหนูใช้พลังงานเพราะฉะนั้นไมโตคอนเดรียทำหน้าที่หลักในการสร้างพลังงานเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะหนูจะได้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการสร้างพลังงานจากการหายใจเราเรียกว่า cellular respiration ถามว่าทำไมพี่พูดภาษาอังกฤษเยอะจังก็สอนภาษาอังกฤษอะค่ะแต่ก็สอนไบโอด้วยเก่งปะสอนคณิตศาสตร์ด้วยสอนอะไรอีกสอนทุกอย่างเลยอยากให้กูสอนอะไรกูก็สอนหมดเลยเพราะกูเก่งมากเก่งจริงๆเนาะดูสีหน้าเป็นอวตารขนาดนี้ก็คือเก่งทีป่ะอ่ะดูต่อเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อนะคะในการสร้างพลังงานจากการหายใจซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการหายใจระดับเซลล์หรือการสร้างพลังงานต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในออร์แกเนลที่ชื่อว่าไมโตคอนเดรียซึ่งไอ้เจ้าไมโตคอนเดรียเนี่ยหนูดูสิว่ามันมีหุ้มกี่ชั้นชั้น1สมมุติพี่เป็นสารเข้ามาผ่านชั้น1แล้วพอผ่านชั้น1อ้าวอีดอกกูเข้าไปไม่ได้กูต้องผ่านชั้นที่2ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีเยื่อหุ้มกี่ชั้น2ชั้นเพราะฉะนั้นพี่จะอธิบายว่าเอ๊ะออร์แกเนลไหนมีเยื่อหุ้ม2ชั้นโจทย์บางทีก็ถามบางทีก็ไม่ถามก็แล้วแต่มันนะว่าเอ๊ะออร์แกเนลไหนเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเยื่อหุ้ม2ชั้นจะมีเพียงแค่2ออร์แกเนลเท่านั้นอันที่1คือไมโตคอนเดรียอันที่2คือเดี๋ยวจะพูดต่อไปคือคลอโรพลาสต์ซึ่งนิวเคลียสเราไม่พูดอยู่แล้วเพราะนิวเคลียสมัน2ชั้นดูสิเนี่ยอันนี้คือชั้นที่1อันนี้คือชั้นที่2นิวเคลียสก็มีเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากนิวเคลียสออร์แกเนลไหนบ้างที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นมี2อันคือไมโตคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์ซึ่งเยื่อหุ้มชั้นนอกก็เป็นเยื่อหุ้มปกติแต่เจ้าเยื่อหุ้มชั้นในเนี่ยนะคะมันจะซิกแซกเป็นเข่าวงกตโลกเนี่ยมันจะซิกแซกเป็นเข่าวงกตเราเรียกลักษณะการซิกแซกเป็นเข่าวงกตตรงนี้ว่าคริสหนูก็ตีนะมึงหนีไปไหนมึงหนีเข้าเข่าวงกตได้ไงอีคริสตีนะโอ้เหนื่อยเพราะฉะนั้นคริสตี้ก็คือเป็นลักษณะของเยื่อหุ้มชั้นในที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันพันวกไปวนมาวกไปวนมาวกไปวนมาเนาะแล้วไอ้พวกของเหลวต่างๆที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มชั้นในเราก็จะเรียกว่าแมทริกซ์เคยดูไหมเคยดูป้าแมทริกซ์แต่หนังมันเก่าแล้วพวกหนูอาจจะไม่ทันเพราะว่าพี่ก็ค่อนข้างแก่แล้วเหมือนกันแมทริกซ์หลบกระสุนนะแบบอย่างเงี้ยมันคือของเหลวข้างในที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าไมโตคอนเดรียทำหน้าที่หลักก็คือสร้างพลังงานเนาะทำหน้าที่สร้างพลังงาน
ต่อไปออร์แกเนลชนิดที่2ที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นฝากด้วยนะคะเพจ Facebook ค่ะ Bio Bio by Dr. พี่เจมส์ค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่างถ้าเกิดมีอารมณ์ก็จะมานั่งสอนแบบนี้แหละดูฟรีลูกดูไปเลยดูฟรีกันไปเลยอยากเก่งหนูก็อ่านหนังสือก็มาฟังพี่นิดๆหน่อยๆถือว่าเหมือนแบบฟังรายการทอล์คโชว์ละกันอ่ะดูต่อคอโลพลาสคอโลพลาสก็มีเยื่อหุ้ม2ชั้นเหมือนกันค่ะเนาะมันก็จะมีเยื่อหุ้มชั้นนอกตรงนี้นะ outer membrane outer out แปลว่าข้างนอกถูกไหมแปลว่าข้างนอก outer เติม er นอกกว่าอยู่ข้างนอกกว่า outer membrane ส่วนเยื่อหุ้มชั้นในเราก็เรียกว่า in แปลว่าข้างใน inner inner ข้างในกว่าข้างในกว่าเป็นเยื่อหุ้มที่อยู่ข้างในมากกว่าเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าโครงสร้างของคอโลพลาสต์นี่นะคะข้างในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเหมือนกับปั้งของเหรียญเหมือนที่แบบมีเหรียญบาทเหรียญบาทอันนี้นี่คือเหรียญบาทจริงๆนะคะนี่คือเหรียญบาทไม่ได้ต้อแหลเหรียญบาทจริงๆเราไม่อมสิคะอมไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ไวรัสระบาดเหรียญเนี่ยเชื้อโรคเยอะมากมันจะมาเรียงกันเป็นตั้งเหรียญหนึ่งเหรียญพี่ขอเรียกมันว่าไทละคอยเนาะไทละคอยมันจะมาเรียงกันเป็นตั้งๆอย่างนี้เราเรียกตั้งนี้ว่ากรานุมกรานุมเหรียญหนึ่งเหรียญก็คือแผ่นหนึ่งแผ่นนะคะเป็นเหรียญหนึ่งเหรียญแต่ถ้าเกิดหลายๆเหรียญมาเรียงกันเป็นตั้งๆพี่ก็วาดรูปได้สวยมากนะคะเราเรียกมันว่ากรานุมแต่ถ้าเกิดสมมุติมีหลายเหรียญเราจะเรียกมันว่ากราน่าอันนี้คือมากกว่า1ตั้งเหมือนภาษาอังกฤษอะค่ะเหมือนถ้าเกิดสมมุติมี data เดียวเป็นเอกพจน์เราเรียกมันว่าดาตุมว้าย datum มันเป็นภาษาละตินค่ะอันนี้คือเอกพจน์มีอันเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นพหูพจน์มีหลายมันก็จะเป็น data เก่งปะเพราะฉะนั้นเหมือนการกรานุมลงท้ายอุ้มแสดงว่ามีอันเดียวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าลงท้ายด้วยอ้าอ้าหนูอ้าขาหนูรอรับผู้ชายเข้ามาเยหนูหลายคนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกราน่าไม่ใช่ตราหน้านะลูกถ้าหนูมีผัวหลายคนหนูจะถูกตราหน้าว่าโอเคปะพี่ขอเซ็นเซอร์แล้วกันเนาะมันแรงเกินเพราะว่าพี่เป็นคนแรงแรงพี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคอโลพลาสต์เนี่ยค่ะมันก็จะทำหน้าที่ในการบนไอ้เยื่อหุ้มไทละคอยตรงเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าลงควัตถุเป็นสารสีเนาะเป็นสารสีซึ่งสารสีมันก็จะสามารถดูดกลืนพลังงานแสงและไอ้เจ้าพลังงานแสงที่มันดูดกลืนเข้าไปมันก็จะเอาไปผ่านกระบวนการทางเคมีสังเคราะห์แสงกลายไปเป็นน้ำตาลผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเดี๋ยวหนูได้เรียนแน่หนูไม่ต้องกลัวนะคะเพราะฉะนั้นจบไปออร์แกเนลที่มีหุ้ม2ชั้นนอกเหนือจากนิวเคลียสก็จะมีออร์แกเนล2อันก็คือไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสต์นะทีนี้เรามาดูต่อแล้วออร์แกเนลตัวไหนที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวบ้างอันแรกเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเยื่อเอนโดพลาสมิกไหมเปิดเพลงซะดังเชยีดอเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างเซ่บอกตัวเองว่าพูดดังอะเกรงใจชาวบ้านเขาหน่อยมาดูต่อทีนี้ไอ้เจ้าเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเนี่ยนะคะมันเป็นเยื่อที่มันจะอยู่ติดกับนิวเคลียสลูกมันจะอยู่ติดกับนิวเคลียสอันนี้คือนิวเคลียสพี่ขอวาดนิวเคลียสเป็นกลมๆเลยเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเยื่อที่ติดมันจะเป็นเยื่อแผ่นๆบางๆซึ่งไอ้เจ้าเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่2ชนิดหนูลองดูถ้าหนูหน้าเป็นสิวหนูรูปหน้าเข้าไปแล้วหนูมีแต่สิวบนหน้าหน้าหนูเรียบนะไม่เรียบเพราะมันมีอะไรมันจะมีก้อนไรโบโซมไปเกาะเป็นจุดๆๆๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเลตเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบขรุขระเพราะฉะนั้นเราเรียกมันว่า rough endoplasmic reticulum หรือตัวย่อคือ RER เพราะฉะนั้นมันมีไรโบโซมไปเกาะไรโบโซมทำหน้าที่อะไรสร้างโปรตีนเพราะฉะนั้นพอมันสร้างโปรตีนปุ๊บ endoplasmic reticulum ที่มีไรโบโซมไปเกาะก็ทำหน้าที่อะไรด้วยสร้างโปรตีนด้วยแล้วโปรตีนที่มันสร้างก็จะถูกส่งออกไปข้างนอกเซลล์ยกตัวอย่างเช่นพวกน้ำย่อยอะไรพวกเนี้ย
ในขณะที่หนูมีครีมทาหน้าค่ะพี่หนูไม่เป็นสิวเลยหน้าหนูเนี่ยใช้ครีมที่ชื่อว่า Smoothie ไม่ได้โฆษณานะคะแต่ถ้าเกิดจะโฆษณาให้โฆษณาให้ส่งของมาเลยจ้ามาเดี๋ยวรีวิวให้ด้วยเพราะฉะนั้นหน้าหนูก็จะ smooth แลบลิ้นออกมานิดนึงค่ะรู้ออกเสียง th smooth เลิศพูดใหม่สิ smoothalert smooth endoplasmic reticulum เพราะฉะนั้นไอ้เจ้า endoplasmic ที่ไม่มีอะไรมาเกาะเราจะเรียกมันว่า SER หรือ smooth endoplasmic reticulum ซึ่งมันก็จะทำหน้าที่สร้างไขมันสร้างอย่างอื่นที่ไม่ใช่สร้างโปรตีนนะคะ detox ของเสียกำจัดสารพิษกำจัดยาอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่สารบางอย่างที่จะถูกส่งออกนอกเซลล์นี้นะคะมันไม่ใช่แบบเป็นโปรตีนอย่างเดียวบางทีมันจะต้องมีพวกเอาโปรตีนไปจับกับพวกไขมันนิดๆเป็นไลโปโปรตีนอะไรพวกนี้มันก็จะส่งออกนอกเซลล์พวกฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยก็จะต้องอาศัยการสร้างจาก smooth endoplasmic reticulum พวกสร้างไขมันพวกสร้างสเตียรอยด์ดีท็อกซ์สารพิษดีท็อกซ์ของเสียต่างๆนะคะทีนี้ดูต่อค่ะพอมันจะสร้างโปรตีนมันจะสร้างสารบางอย่างที่ส่งออกนอกเซลล์เหมือนเราสั่งของอะค่ะมันสั่งของออนไลน์มันก็จะต้องมีการบรรจุแพ็คถูกไหมทีนี้มันจะไปบรรจุแพ็คที่ไหนมันจะไปบรรจุผ่านออร์แกเนลที่ชื่อว่า Golgi Body Golgi Apparatus หรือ Golgi Complex เรียกอะไรก็ได้หนูฉันขอเรียกมันว่า Golgi ละกัน Golgi ไม่ใช่ Golgi เธอเที่ยวไทยนะอ่ะ Golgi เนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็นแบบแหล่งที่ทำหน้าที่ในการมีการเติมสารบางอย่างแต่งนู่นแต่งนี่ใส่โปรใส่คาร์โบไฮเดรตเข้าไปใส่ไขมันเข้าไปเนาะก่อนที่จะแพ็คอยู่ในรูปของแวซิเคิลเป็นเยื่อกลมๆซึ่งข้างในก็จะมีสารที่จะส่งออกนอกเซลล์เนี่ยค่ะไอ้กลมๆเนี่ยเรียกว่าแวซิเคิลแล้วข้างในนี่ก็จะเป็นสารที่จะส่งออกไปข้างนอกเซลล์และไอ้แวซิเคิลนี่ก็จะเคลื่อนที่ออกไปแล้วมันก็จะเกิดการกระบวนการที่เอาสารออกนอกเซลล์เพราะฉะนั้นการตัดแต่งเติมต่อแต่งนู่นตัดนี่เติมนั่นแล้วก็บรรจุลงไปในแวซิเคิลคือเป็นเยื่อกลมๆเป็นเยื่อที่จะบรรจุสารที่จะส่งออกนอกเซลล์เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่ของกอลจิเนาะไปต่อทีนี้อีกอันนึงแวคิโอจริงๆแวคิโอเนี่ยแวคิโอเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่หลากหลายแล้วแต่ว่าสารที่มันจะบรรจุอยู่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันบรรจุอาหารเราก็จะเรียกมันว่า food vacuo ถ้ามันบรรจุรงควัตถุเป็นสารสีต่างๆเราก็จะเรียกมันว่าแซปปะแซปเวอร์ก็เรียกว่าแซป vacuo แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันจะบรรจุน้ำแล้วก็จะทำหน้าที่ในการกำจัดน้ำส่วนเกินกำจัดแร่ธาตุส่วนเกินออกส่วนใหญ่จะเจอได้ในพวกแบบสัตว์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนาะสองอันแรกทั้งฟู้ดทั้งคอนแทคไทคอนแทคแปลว่าบีบตัวคอนแทคไทก็คือเป็นการบีบตัวเป็นแวคิโอที่เกี่ยวข้องกับการบีบขับน้ำส่วนเกินออกเราเรียกว่าคอนแทคไทแวคิโอนะคะสองอันแรกเนี่ยจะเจอได้ในพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวส่วนแซปแวคิโอเนี่ยจะเจอได้ในพืชที่ทำให้พืชมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงสีทนได้เริ่มไม่สนุกเริ่มเนี่ยขอกินน้ำนิดนึงไม่ไหวแล้วเหนื่อยเจ็บคอมีดอกกินน้ำน้ำก็ชนฟันเด้อเมื่อกี้อย่าลืมนะคะพี่ขอฝากนะคะเพจ Facebook นะคะ Bipo Bio ไม่ใช่ Bipo Bipo ก็ได้ก็คือเอาไว้สวดศพอะค่ะ Bipo Bio นะคะฝากไว้ทีนี้อย่างที่บอกคือแวซิเคิลเป็นเหมือนกับถุงที่มันจะบรรจุสารต่างๆซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามันบรรจุพวกเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ใช้ย่อยอย่างยกตัวอย่างกรณีที่การเจริญเติบโตของพวกกบก่อนที่มันจะมาเป็นกบมันเป็นอะไรมาก่อนออดคืออะไรลูกออดหรือฮวกนั่นเองนะคะฮวกคือภาษาอีสานโอ้ยพูดสายสารนี่เป็นเลยอะค่ะพอดีพูดเป็นภาษากลางกับภาษาแบบเขมรตลอดเลย ไม่ตลกกูตลกเอง เหมือนคนบ้าเห็นไหมบอกแล้วว่าเหมาะกับชื่อเพจมากลูกไบโพไบโอ
พราะฉะนั้นไอ้เจ้าไลโซโซมเนี่ยมันก็จะบรรจุสารที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยย่อยอะไรบ้างอาจจะย่อยอาหารนะเวลาที่แบบเซลล์มันเกิดการกินเข้ามาภายในเซลล์เกิดการย่อยอาหารอาจจะเป็นการย่อยอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆที่ร่างกายไม่ใช้แล้วอย่างเช่นเวลาที่ลูกออสมันเจริญเติบโตกลายเป็นกบแล้วห่างหายไปไหนอย่างเงี้ยมันก็จะอาศัยการย่อยของแวซิเคิลที่บรรจุเอนไซม์เราเรียกว่าไลโซโซมซึ่งมันเกิดมาจากคำว่า lyse เนี่ยค่ะ lyse ตัวเนี้ยแปลว่าย่อยสลายเนาะเพราะฉะนั้นไลโซโซมก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยเพอร็อกซิโซมเหมือนเป็นบ้าเพอร็อกซิโซมหนูเคยเป็นแผลไหมแล้วหนูใช้ยาฆ่าเชื้อตัวหนึ่งเขาชื่อว่าไฮโดรเจนเพอร็อกไซด์เคยรู้จักปะไฮโดรเจนเพอร็อกไซด์ไฮโดรเจนเพอร็อกไซด์เวลาหยดเข้าไปที่แผลเนื่องจากว่ามันจะไปทำให้เซลล์สลายมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะเนื่องจากว่ามันอะมันจะมีสารประกอบตัวนึงเราเรียกว่าไฮโดรเจนเพอร็อกไซด์ไอสารประกอบตัวนี้มันจะเป็นพิษต่อเซลล์แล้วมันจะทำใหเซลล์เนี่ยสลายมันจะทำเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยมันจะไปย่อยสลายให้ไฮโดรเจนเพอร็อกไซด์เนี่ย H2O2 นี่นะเนี่ย H2O2 เนี่ยมันจะกลายไปเป็นไฮโดรเจนกับน้ำกับออกซิเจนมันจะเกิดเป็นฟองเวลาเราหยดเข้าไปบนแผลมันจะเป็นฟองนั่นคือมันกำลังทำการฆ่าเชื้อเพราะนั้นฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยฆ่าเซลล์ตัวเองด้วยไหมฆ่าเซลล์ตัวเองด้วยลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้การไฮโดรเจนพอร็อกไซด์ในการล้างแผลเขาจะใช้พวกเบตาดีนพวกน้ำเกลือธรรมดานี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนพอร็อกไซด์พอร็อกซิโซมเนื่องจากว่ามันจะมีเป็นออร์แกเนลเหมือนเดิมซึ่งมันจะสลายพวกไฮโดรเจนพอร็อกไซด์ซึ่งมันเป็นพิษต่อเซลล์ถูกไหมมันจะสลายให้กลายไปเป็นออกซิเจนกับน้ำนะบางทีร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะสร้างพวกไฮโดรเจนพอร็อกไซด์อยู่ทีนี้ดูต่อออร์แกเนลที่ไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีเยื่อหุ้มเลยมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งอันนี้เคยพูดไปแล้วเรื่องการที่มันไปเกาะอยู่บนเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมคือไรโบโซมไอ้เจ้าไรโบโซมเนี่ยทำหน้าที่สร้างโปรตีนซึ่งไรโบโซมมันก็จะมีอยู่หลายชนิดมันก็จะมีไรโบโซมที่ไปเกาะอยู่บนเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมตรงนี้ก็สร้างโปรตีนแล้วมันก็จะมีไรโบโซมที่อยู่ภายในไซโตพลาสม์ล่องลอยอยู่เป็นอิสระโอ้ยเลอเด้อโอ้ตายตายไอตัวเนี้ยก็จะทำหน้าที่สร้างโปรตีนเหมือนกันแต่โปรตีนที่มันสร้างจะแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นไรโบโซมที่ล่องลอยอยู่ในไซโตพลาสม์ตรงนี้ก็จะใช้ภายในเซลล์แต่ถ้าเกิดมันเกาะอยู่บน ERตรงนี้ก็จะส่งออกนอกเซลล์โอเคไหมเนาะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าไรโบโซมก็จะมีสองแบบมันก็คือแบบเดียวแหละแต่มันมีตำแหน่งที่อยู่สองที่ก็คือล่องลอยอยู่ในไซโตพลาสม์สร้างโปรตีนใช้ภายในเซลล์กับไปเกาะอยู่บนเยื่อเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมอีกอันนึงค่ะไซโตสเคเลตันไซโตแปลว่าเจอคำว่าไซโตเจอคำว่าไซเจอคำว่าไซต์ลากศัพท์เดียวกันแปลว่าเซลล์สเกเลตันก็คือเป็นโครงร่างโอ้ยเขียนก็ผิดเด้อเป็นโครงร่างเพราะฉะนั้นเป็นโครงร่างของเซลล์เพราะนั้นเซลล์นอกเหนือจากเซลล์บางชนิดเนี่ยมันไม่มีผนังเซลล์ถูกไหมมันไม่ค่อยแข็งแรงถามว่ามันคงร่างรูปร่างเป็นกลมๆได้ยังไงเพราะว่าอะไรเพราะมันมีไซโตสเกเลตันเป็นเหมือนโครงร่างเป็นโปรตีนที่เป็นโครงสร้างของเซลล์ซึ่งมันก็จะมีอยู่3ชนิดเป็นไมโครทิวบูลขนาดใหญ่หน่อยสิ่งที่มีขนาดรองลงมาคืออินเตอร์มีเดียตอินเตอร์มีเดียตเนี่ยแปลว่ากลางกลางเป็นเส้นใยเป็นฟิลาเมนต์ที่มีขนาดกลางกลางเราก็จะเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตและถ้าเกิดว่าเล็กที่สุดก็คือเป็นแอคตินฟิลาเมนต์เพราะฉะนั้นโครงสร้างของไซโตสเคเลตันเป็นโครงสร้างภายในเซลล์ก็จะมีอยู่3แบบเป็นไมโครทิวบูลเป็นแอคตินฟิลาเมนต์แล้วก็อินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์มันก็จะทำให้เกิดเซลล์อ่ะมันเป็นโครงร่างของเซลล์มันคงที่เพ
ราะฉะนั้นอย่างบางอันอย่างไมโครทูบูลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ด้วยเนาะมันเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อโอเคไหมส่วนแอคตินเนี่ยมันจะเป็นโปรตีนที่เป็นอยู่ตามพวกเส้นใยกล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้ยเนาะเป็นพวกเส้นใยกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นหดตัวใครตัวเราสามารถที่จะเบ่งกงเบ่งกล้ามได้เพราะแอคตินฟิลาเมนต์หดตัวเคลื่อนที่เข้าหากันนู่นนี่นั่นโอ้เยอะแยะมีให้เรื่องให้เล่าให้ฟังอีกเยอะมากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นไซโตสเกเลตันมี3แบบมีไมโครฟิลาเมนต์ไมโครฟิลาเมนต์ก็คือเล็กๆกันเนาะก็คือแอคตินฟิลาเมนต์เมื่อกี้ที่พูดไปอินเตอร์มีเดียตมีขนาดกลางขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไมโครทูบูลคือจะมีขนาดใหญ่ที่สุดมันจะช่วยทำให้เซลล์คงรูปร่างได้เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้จบกันไปกับเซลล์และองค์ประกอบภายในเซลล์ก่อนจะไปยังคงสภาพเหมือนเดิมคงสภาพอะไรมันคงสภาพละเราก็จะมาร้องเพลงให้จบถูกไหมก่อนต้นคลิปเราฟังเพลงรักติดไฟเลนกันไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเปิดเพลงต่อจ้าอ้าวลำปูไม่มาเด้อเราก็จะมาฟังเพลงให้จบกันเพื่อเป็นการผ่อนคลายว่าวันนี้เราทำหน้าที่ในการเป็นนักเรียนที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะจ๊ะไบโพไบโอนะจ๊ะไบโพไบโอไบโพไบโอแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะลูกบ๊ายบายค่ะสนุกปะหรือว่าเกลียดเกลียดได้เกลียดเลยแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่ะไปละบ๊ายบายเปลืองเมมลูกเปลืองเมม